السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينขอชุกรขอบพระคุณอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ฟังมาลายูกันได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะวันที่ผมติดมาลายูมาด้วยเอานิดเดียวเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมDengan nama Allah yang amat murah, yang mengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Doi penam, khaw Allah subhanahu wa ta'ala, Pabusung meta, karuna prani sama. Khaw thawai kan sarasun, khaw barisut. Dai ong Allah subhanahu wa ta'ala, Prapu ahibani sa'akul cakawan, yang menjadikan sekalian alam.รับบุญอาลามีนเป็นพระผู้อภิบาลในสากลโลกพี่น้องทั้งหลายครับในค่ำคืนนี้เป็นคืนเนียมัดพระกรุณาที่คุณจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาที่ได้ทรงตักเดรให้ผมและพี่น้องเนี่ยมาพบปะกันและมาพูดคุยกันมาสนทนากันในเรื่องราวเกี่ยวกับอัลอิสลามซึ่งพี่น้องทั้งหลายก็คงทราบกันดีและเป็นที่กระจายดีอยู่แล้วว่าอัลอิสลามเนี่ยเป็นพระศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้ประทานลงมาและเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาทรงรับรองอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺทรงมีพระดำรัสว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั่นก็คือศาสนาอัลอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เข้าหัวข้อเรื่องนิดหนึ่งคือหมายถึงว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ประกาศว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นระดับโลกไปแล้วทุกที่ทุกประเทศต้องมีโรคนี้ภัยพิบัติภัยบลอต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะกล่าวกับพี่น้องเนี่ยอุลามะอุสลัฟรู้ไหมอุสลามะอุสลัฟเนี่ยคือใครก็คือบรรดานักปราชญ์อดีตที่ผ่านพ้นมาชาวสลัฟและคอลัฟรุ่นหลังเนี่ยเขาประมวลจากอัลกุรอานประมวลจากหะดีษคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนเลยประมวลจากสองอย่างเนี่ยแล้วก็กล่าวว่ามานะซะละบะลาอุนอิลลามินซัมบินวะมารุฟิยาอิลลาบิเตาบะตินสรุปก็หมายถึงว่าบะลาโรคพิบัติต่างๆบททดสอบต่างๆจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาที่อัลลอฮฺให้เกิดขึ้นในสังคมโลกเนี่ยมันมีอยู่สาเหตุเดียวบางทราบไหมสาเหตุอะไรอิลลามินซัมบินอันเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยไปทำบาปทำความผิดเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหากลางเหตุปลายเหตุแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ต้นเหตุนี่ประมวลจากอัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยอ่านมาตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัยซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีตาบีอีนสมัยอิมมะห์เราะฮิมะฮุมุลลอฮ์มาจนทั้งยุคเราเนี่ยกุรอานเราอ่านกันน่ะอ่านกันได้กับตัวเองแล้วก็ได้กับคนอื่นในระดับหนึ่งแต่อ่านแล้ววิเคราะห์อิสติมบาตวิเคราะห์ออกมาจากบรรดาอุลามะอุสลัฟเนี่ยรู้เข้าใจเลยว่าภัยพิบัติโรคระบาดต่างๆที่มันเกิดเนี่ยมนุษย์มันทำบาปฝ่าฝืนดื้อดึงต่อล่ออย่างจงครึ่มเพราะฉะนั้นที่ประเทศไหนก็แล้วแต่
องค์การอนามัยโลกก็มีความผิดความบาปทำบาปกันทั้งหมดยิ่งบ้านเราเนี่ยแม่พี่น้องถ้าทำซินากันแล้วยังไงครับยังไม่เกิน12สัปดาห์อนุญาตให้ทำแท้งได้ไหมเคาะออกมาแล้วสภาหรืออะไรเคาะกฎหมายออกมาแล้วว่าให้ทำแท้งได้นี่คือสิ่งที่การทำบาปต่อพระผู้อวยบานในสากลจักรวาลอันตรายพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราไม่ช่วยกันตักเตือนไม่ช่วยกันยับยั้งไอ้ความชั่วความเลวต่างๆในสังคมโลกในบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยอย่าคิดว่าจะแก้ปัญหาได้เลยวะมารูฟิอะอิลลาบิตาวบะตินโรคต่างๆภัยพิบัติวิกฤตต่างๆหรือบททดสอบต่างๆจะหายออกไปจากโลกดุนยานี้มีวิธีเดียวบรรดาอุลามะอัลอิสลามบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรครับบิเตาบะเตนด้วยการตอบัตตัวสารภาพผิดกลับเนื้อกลับตัวกลับตัวกลับใจอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละคืออัลอิสลามอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮ์ยูฮิบุตตาวาบียูฮิบุลตาวาบีนวายูฮิบุลมุตะตอฮิรีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกะเซทรงรักกับบรรดาผู้ที่ตอบัตตัวกลับตัวกลับใจทั้งบุรุษและก็สตรีกลับตัวกลับใจสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละและอัลลอฮ์ทรงรักทรงใคร่กับบรรดาผู้ที่รักความสะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในคือได้จิตใจภายนอกเรื่องเครื่องสมใสต่างๆภายในก็คือเรื่องอะกีดะห์ซักฟอกหัวจิตหัวใจให้ผ่องแผ้วใสสะอาดตามหลักพระธรรมคำสอนของอัลอิสลามซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติไว้หลายองค์การหลายซูเราะห์ในอัลกุรอานแต่ถามว่าพี่น้องทั้งหลายครับมันมีอิสลามเนี่ยศาสนาเดียวหรือเปล่าไม่นะครับไม่ใช่อิสลามศาสนาเดียวในโลกใบนี้ในกุรอานก็พาดพิงศาสนาอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ศาสนาที่อัลลอฮ์รับรองเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามศาสนาเดียวอัลลอฮ์บอกว่ายังไงพี่น้องครับละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนพวกท่านสำหรับพวกท่านกับศาสนาของพวกท่านสำหรับเราสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันก็คือศาสนาอัลอิสลามเพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อัลอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเผยแผ่อัลอิสลามที่นครมักกะฮ์13ปีมะดีนะห์10ปีรวมและประมาณ23ปีเผยแผ่เนี่ยถามว่าท่านใช้มันฮัจญ์อะไรแนวทางอย่างไรในการเผยแผ่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มันฮัจญ์แนวทางการเผยแผ่อัลอิสลามเนี่ยตาปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาอัมบิยะศาสดาก่อนๆบรรดารอซูลก่อนๆอัลกุรอานอัลลอฮ์เล่าไว้ชัดเจนเล่าไว้ชัดเจนแต่บรรดาผู้ที่ตรงกันข้ามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกไหนบางว่าพวกไหนที่นครมักกะฮ์เนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อัลอิสลาม13ปีเนี่ยฝ่ายตรงกันข้ามก็พวกกาเฟรน่ะหยิบยื่นเสนอข้อต่อรองให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแพร่อัลอิสลามในญะซีเราะตุลอาหรับอาหรับียะห์คาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเสนอยังไงจะกวาดเม็ดเงินเม็ดทองเอามาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดจะเอาผู้หญิงที่สวยที่สุดเอามาให้มาล่อให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงินทองต่างๆเอามาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนหยัดในหลักธรรมคำสอนการเผยแผ่อัลอิสลามด้วยพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับพวกกาเฟรอย่างไรในอดีตที่ผ่านพ้นมาวัลลอฮิลาวะดออูอัชชัมซะฟียะมีนีวัลกอมะรฟียะซารีอะลาอันอัตรุกะฮาซัลอัมรมาตะรักตุรอซูลบอกว่าข้าพเจ้าขอสาบานอากูดามีอาการตุฮันกู
ฉันขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละหากพวกเขาเหล่านั้นเอาดวงอาทิตย์มาไว้ข้างมือข้างซ้ายมือข้างขวาของฉันและเอาดวงจันทร์มาไว้มือข้างซ้ายข้างซ้ายของฉันหรือกวาดอะไรทั้งหมดเลยในโลกดุนยานี้จะมาให้ต่อรองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารถนาจะเอาไม้ทั้งหมดแต่ขออย่างเดียวให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุติการเผยแผ่อัลอิสลามให้ยุติรอซูลบอกมาตะรักตุฉันยุติไม่ได้ยกเว้นไว้2ข้อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยุติโครงการการเผยแผ่อัลอิสลามข้อที่1พี่น้องครับเมื่อมีคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หยุดจบหยุดการเผยแผ่อัลอิสลามเมื่อมีพระบัญชามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายุซฮิรุลลอฮ์จนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประกาศชัดเจนให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบการเผยแผ่โครงการอัลอิสลามในอดีตที่ผ่านพ้นมาข้อที่1ข้อที่2เอาอุฮลิกมาดูนะหรือฉันจากโลกนี้ไปก็จบสองอย่างแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทั้งศาสดาเป็นทั้งรอซูลผู้เป็นศาสนทูตท่านไม่หยุดงานนี้จนกว่าจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าว่าชีวิตจะหาไม่หรือลมหรือลมหายใจสุดท้ายออกจากชีวิตของท่านพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวาระสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของท่านขณะที่ท่านป่วยพี่น้องทราบกันไหมอะไรมันเกิดขึ้นท่านนอนอยู่ที่ห้องของท่านหญิงไอชะศีรษะของท่านหนุนตักวางอยู่บนตักของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาที่ห้องของอยู่ที่มัสยิดนบวียะห์นั่นน่ะข้างมัสยิดเนี่ยมีห้องของท่านหญิงไอชะลมหายใจสุดท้ายบั้นปลายสุดท้ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งศีรษะของท่านวางอยู่บนหน้าตักของท่านหญิงไอชะรู้ไหมพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอย่างไรท่านพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนัลเมาตะซักรอตวะอินนัลเมาตะกอมารอตอัสสลาอัสสลาอัสสลาท่านพูดว่าอย่างนี้ท่านหญิงไอชะเล่าแล้วเราไม่เชื่อหรือท่านหญิงไอชะผู้เป็นภรรยาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่จะถูกสักการะเคารพบูชานอกจากอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอินนัลเมาตะสักการะบะฮูวะซายามาตีอิตูสักการะมะบะไอความตายเนี่ยมันงงเหลือเกินวันความตายเนี่ยมันเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินพี่น้องทั้งหลายครับนี่รอซูลพูดออกมาซึ่งท่านหญิงไอชะก็เล่าละเอียดหมดเลยในการทำหน้าที่เผยแผ่อัลอิสลามในขณะที่ท่านก็เป็นลมหมดสติไปพี่น้องทั้งหลายครับเป็นลมหมดสติไปแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ท่านมองเพดานแล้วท่านก็พูดว่าอัสสลารักษาละหมาดนะรักอัสสลารักษาละหมาดนะอัสสลารักษาละหมาดนะประพฤติปฏิบัติทุกหลักทำคำสอนที่ฉันได้เผยแผ่ออกไปจบสิ้นหมดแล้วเพราะอะไรพี่น้องทั้งหลายครับเพราะเป็นพระบัญชาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละอัลลอฮุมะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอฎีตุละกุมุลอิสลามะดีนาอิสลามครบสมบูรณ์ศาสนาสมบูรณ์หมดแล้วอัลลอฮุมะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมพระกรุณาที่คุณนิอามัตของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่ก็ครบบริบูรณ์วะรอฎีตุละกุมุลอิสลามะดีนาอัลลอฮ์ก็ทรงยินดีพอพระทัยให้อิสลามเป็นสรณะกับสู่เจ้าทั้งหลายในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ดุนยานี้ไปจนถึงโลกหน้านึง
พราะฉะนั้นอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมามันมีอยู่3หมวดในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแนวทางของบรรดารอซูลแนวทางของบรรดาอัมบิยะ3หมวดหมวดที่1อะกออิดซัมโปลันอะกออิดอีมานรวบรวมหลักอะกีดะห์ทั้งหมดเรียกซัมโปลันอะกออิดุลอีมานนี่หมวดที่1หมวดที่2ในเรื่องของอิบาดะห์การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชี้แจงอธิบายทั้งหมดหมวดที่3ก็คือเรื่องของมุอามะลาตสังคมอยู่ร่วมกันระหว่างมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม3หลักใหญ่ๆแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประพฤติปฏิบัติในแนวทางการเรียกคนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นด้วยหมวดแรกอะกออิดหลักความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลศีนครมักกะฮ์13ปีฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะตะฮ์วีอุลัยมูท่านทั้งหลายจงทราบไว้เถิดเข้าใจเถิดหน้าพี่น้องทั้งหลายครับที่รักยิ่งในพระศาสนาของอัลลอฮ์จงเข้าใจไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่หลักคำสอนอันนี้ออกไปเนี่ยถามว่ามันมีพวกที่ก็หกใส่อัลลอฮ์มีไหมมีก็หกใส่รอซูลมีไหมมีชามาลิวเขาเรียกดุสตอหรือเบอร์ฮงก็หกใส่อัลลอฮ์ก็ใส่รอซูลในสมัยรอซูลเมื่อรอซูลเผยแผ่ลาอิลาฮิลลอฮ์ออกไปไอ้พวกไม่หวังดีพวกศัตรูอิสลามมันบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่มีองค์เดียวบอกกับท่านรอซูลมีทั้งพระเจ้าผู้สร้างโลกมีทั้งผู้ทำลายโลกมีทั้งผู้คุ้มครองโลกเป็นไปได้ยังไงล่ะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรากราบไหว้พระเจ้าหลายองค์99พระองค์จะมาให้ข้าพระเจ้ากราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่กันนั้นเป็นไปไม่ได้ก็หกใส่อัลลอฮ์ไงแต่รอซูลก็ยืนหยัดพวกนี้ยังก็หกใส่อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์น่ะมีพระบุตรมีธิดามีพระภาคเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ถูกคลอดถูกกำเนิดแต่อัลลอฮ์ก็ประชากุรอานลงมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบโต้ไอ้พวกเหล่านี้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงยังอัสซะอัลลอฮ์ทรงหนึ่งเดียวนะเราทรงเป็นที่พึ่งนี่อุสรอห์เนี่ยสั้นๆให้มุฮัมมัดตอบโต้กับพวกที่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์ใส่ความต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์มีที่ปรึกษามีที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นหลักการอะกีดะห์ในอัลกุรอานหมวดแรกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความสำเร็จเข้าไปนั่งอยู่ในใจของพวกเหล่าซอฮาบะห์อดีตที่ผ่านพ้นมาเนื่องจากรอซูลทำงานอิสลามนั้นทำยังไงครับอิคลาสุนนียะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เหมือนอย่างบรรดา18ศาสดาอดีตที่ผ่านพ้นมา18ศาสดาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นบีนูห์ยากูบอิสมาอีลอัลยาซะซุลกิฟลีหลายต่อหลายท่าน18ท่านที่ผมนับได้แต่จำไม่หมด18ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดำเนินตามแนวทางท่านเหล่านั้นด้วยความอิคลาสในการเผยแผ่อัลอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานพระคัมภีร์อัลกุรอานลงมาว่ามาอัสอะลุกุมอะลัยฮิอัจรออินอัจริยาอิลลาอะลารับบิลอาลามีนซูเราะห์อัชชุอะรอรอซูลทำงานเผยแผ่อัลอิสลามยืนหยัดในหลักธรรมคำสอนอิสลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์บัญญัติให้รอซูลด้วยมีความบริสุทธิ์ใจในการเผยแผ่อัลอิสลามจึงได้รับความสำเร็จลงพระบัญญัติอัลกุรอานลงมาบอกว่ากุลฉันไม่ขอรางวัลใดๆต่อสู่เจ้านะไม่ขอสิ่งตอบแทนจากสู่เจ้านะแต่ว่ารางวัลต่างๆสิ่งตอบแทนต่างๆนั้นอินอัจริยาอิลาอัลลาร็อบบิลอาลามีนโน่นอยู่ยังตัวฮันยังมหาเอซาอยู่ที่พระผู้อัยบานแห่งสากลจักรวาลเพียงพระองค์เดียวและปัจจุบันนี้แหละพี่น้องทั้งหลายครับหาความบริสุทธิ์กัน
ปัจจุบันนี้แนวทางของบรรดาผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์รอซูลแตกต่างกับบรรดาอัมบียะศาสดาแตกต่างกับบรรดารอซูลแตกต่างกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมราวกับเหวเร็วราวกับฟ้ากับดินราวกับฟ้ากับดินอัลลอฮ์บัญญัติอัลกุรอานลงมาอีกว่ายาเกามีลาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอะลัยฮิมาลันอินอัจริยาอิลลาอัลลอฮ์วะลาวะยาเกามีลาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอะลัยฮิมินอัจรินอินอัจริยาอิลลาอัลลซีฟะตะรนีอะฟะลาตะกิลูนทำไมไม่อ่านอายัดนี้กันมั่งหรือไม่ค่อยได้อ่านกันพี่น้องทั้งหลายครับแนวทางมันฮัดอัดดาวะอิลลอฮ์วะรอซูลการดาวะคนไปสู่อัลลอฮ์รอซูลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำและบรรดารอซูลได้กระทำนี่คือแนวทางจากพระบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงไดเรกและมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ความสำเร็จเข้ารับเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆเป็นระรอกระรอกตั้งแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปแล้วคนก็ยังเข้ารับศาสนานับนับถือศาสนาอิสลามตลอดไปถึงไหนพี่น้องจนกว่าโลกนี้จะหมดอายุไขจนกว่าโลกนี้จะหมดอายุไขฉันไม่ได้ขอทรัพย์สินจากพระเจ้ายาเกามีอัลลอฮ์บอกให้นบีประกาศศาสนายาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันแต่ละนบีแต่ละศาสดาโอ้พรรคพวกของฉันฉันไม่ได้เรียกร้องรางวัลฉันไม่ได้เรียกร้องขอเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองจากพระเจ้าเลยในการเผยแผ่อัลอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลแต่ว่ารางวัลต่างๆทรัพย์สินเงินทองที่ได้รับการตอบแทนนั้นอยู่ที่อัลลซีฟะตะรนีอัฟลาตะกะลูนอยู่บนพระอภิบาลที่บังเกิดฉันขึ้นมาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอัซวะยัลลอัฟตะลาตะกะลูนพวกเจ้าทั้งหลายไม่ตึกตรองไม่ใช้ปัญญากันบ้างหรอกหรือแต่มันแตกต่างกับสังคมปัจจุบันนี้นี่เราต้องวิเคราะห์พี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ใจครั้งหนึ่งเนี่ยอุมัรขอตอบอุมัรเป็นใครคอลิฟะห์คนที่สองท่านเข้าไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์ที่มัสยิดนบะวีในห้องของท่านในบ้านท่านท่านเห็นท่านมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอยู่กับเสือบนเสือผืนหนึ่งแล้วก็หมอนใบหนึ่งอุมัรเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลนะโอ้โหเป็นนบีเป็นรอซูลมานอนเสืออย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องนอนสิ่งที่เลอเลิศประเสริฐยิ่งเลยเป็นนบีเป็นรอซูลไม่ใช่มานอนเสือนอนบนกระดานไม่ใช่ไปนอนหมอนใบอุมัรร้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอุมัรเจ้าร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมอุมัรก็บอกว่าโอ้โหฉันรับไม่ได้แต่รอซูลก็บอกว่าดีใจเถอะพอใจเถอะอัลฮัมดุลิลลาห์โลกดุนยานี้พวกกิสรอไกซัดกาฟิรินเอาไปหมดล่วงหน้าฉันไปหมดแล้วแต่ฉันจะไปเอารางวัลตอบแทนนู่นน่ะวันกิยามะฮ์อุมัลฮายาตุดุนยาอิลามาตาอุลกุรูรโลกนี้เป็นโลกสวยเป็นโลกที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นโลกที่บันเทิงเรือนรมอิลามาตาอุลกุรูรเป็นโลกแห่งความหลอกลวงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยพี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามไม่ใช่ไปหลงวัตถุนิยมหลงทรัพย์สินหลงเงินทองหลงวัตถุทั้งหมดท่านรอซูลเตือนพวกเราไว้อย่างไรพี่น้องตะอิซาอับดุดดีนาร์ตะอิซาอับดุดดิรฮัมอิซาอูอติยารอดิยาวะอิซาลัมยูอตาซะคิตะรอวาลบุคอรีรอซูลเตือนพวกเราไว้ว่าคนเนี่ยถ้าตกเป็นทาสเงินทาสทองเนี่ยจ
จะไม่จีรังยั่งยืนจะต้องมีอันเป็นไปเมื่อเขาได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์ได้รับสิ่งที่ดีๆงามเข้ามาในชีวิตของเขารอดีอ่ะโอ้โหเขาก็มันถูกใจไงดีใจเหลือเกินแต่เมื่อมาได้รับสิ่งที่ถูกใจกับตัวเขาเขาก็ตึงตังโกรธกริ้วเผลอโกรธไปถึงอัลลอฮ์ฮานุนนี่เราซุนจึงเตือนพวกเราไงให้อยู่ในคันลองของศาสนาอันอิสลามใช้ชีวิตตามแบบอย่างมีได้ครับพี่น้องทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์สุกดขอบพระคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอัลลอฮฺจะตอบแทนละอินชะกัรตุมลาซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมอินอาซาบีละชะดีดหากสุเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะเพิ่มริสกีปัจจัยไหลมาเทมาไม่มีการคำนวณนับนวลเลยแต่ทำให้มันถูกต้องถ้าหากพระเจ้าทั้งหลายปฏิเสธกุฟรต่ออัลลอฮ์ยะโสต่ออัลลอฮ์ลำพองต่ออัลลอฮ์ดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อินนาซาบีละชะดีดอัลลอฮ์บอกการลงโทษของฉันนี่หนักหน่วงยิ่งนักนะหนักหน่วงแล้วก็ชะดีดรุนแรงยิ่งนักเทียบไม่ได้เลยกับการลงโทษในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับในเมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมา14ศตวรรษแล้ว15ศตวรรษแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านที่ผมบอกเราก็อ่านเขาก็อ่านและอ่านแล้วก็ได้กับตัวเองบ้างได้กับให้กับคนอื่นบ้างนั่นระดับหนึ่งแต่ที่ว่าที่เราอ่านเนี่ยต้องอ่านหาศึกษาความหมายให้เข้าใจได้นำมาปฏิบัตินั่นไม่ใช่อ่านแล้วไม่ปฏิบัติไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนรู้อัลอิสลามการเผยแผ่อัลอิสลามที่เรียกว่าดะวะหรือตับลีกหนึ่งต้องมีวิชาความรู้อิลมูต้องมีวิชาความรู้ระดับไหนอะระดับผมเหรอไม่ใช่ผมเพียงแค่ศึกษาหาวิชาความรู้มันต้องศึกษาตลอดไปจนกระทั่งว่าลมหายใจจะจากโลกนี้ไปเวลาตะมูตุนนิลาวะตุมสลิมูนศึกษาตลอดอย่าพึ่งจากโลกนี้นะพี่น้องนะจนกว่าท่านทั้งหลายนั้นจะสยบยอมจำนนต่อหลักธรรมคำสอนเป็นมุสลิมที่เชื่อมั่นในหลักเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในรอซูลต้องมีวิชาความรู้เรียนรู้อัลอิสลามเรียนรู้อันดับต้นๆเลยก็คือลากะลิมะกะลิมะกะลิมะตอยิบะกะลิมะตัยนิชะฮาดะตัยนิสองกะลิมะชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ต้องเรียนรู้นี่ซะก่อนเพราะมันจะขจัดสิ่งที่แปดเปื้อนอยู่ในหัวจิตของเราหัวจิตหัวใจของเราเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอบรมเหล่าซอฮาบะห์ด้วยกับอะไรพี่น้องเหมือนปัจจุบันมั้ยซอฮาบะห์อดีตไม่ใช่มุสลิมนะเป็นมุชริกนะแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาวัคซีนตัวนี้ไปฉีดให้กับเหล่าซอฮาบะห์ฉีดอะไรรู้มั้ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสเรียนตรงๆจากปากของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของหลักความเชื่อความรู้ก็คืออะกะเรียกว่าเตาฮีดรุบูบียะห์การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละในการปฏิบัติหน้าที่ขอรอเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเตาฮีดรุบูบียะห์ซึ่งเราอ่านกันอยู่สม่ำเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนั่นแหละรุบูบียะห์นั่นน่ะการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละในความยิ่งใหญ่ในการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอย่างนี้เข้าไปแล้วทุกคนยอมรับหมดแต่เราซุ่มก็มีแต่ต้องอดทนยืนหยัดขวากน้ำต่างๆมันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านพ้นมาสองต้องมีอามัลเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติ ด้วยอัลลอฮ์บอกในกุรอานอย่างไรพี่น้องทั้งหลายครับยาอิลดีนามานูลิมาตะกูลูนมาลาตัฟอาลูนกับบุรมักตันอินดัลลอฮิมาลาตะกูลูนมาลาตัฟอาลูนมาตะกูลูนมาลาตัฟอาลูนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายยะลิดินามนุษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพระเจ้าทั้งหลายพูดและไม่ปฏิบัติแย่ในสังคมบ้านเราเนี่ยพูดและไม่ปฏิบัติ
ลิมาตะกูลูนมาลาตะฟาลูนพูดแล้วไม่ปฏิบัติใช้คนอื่นทำความดีแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณลักษณะอะไรบ้างลักษณะของมุนาฟิกผู้สับปรับหน้าไหว้หลังหลอกอัลลอฮ์บอกฮุกกลมไว้เลยชัดเจนเลยตัดสินไว้เลยอินดันมุนาฟิกีนฟิรดันกิลอัสฟาลิมินันนารสู้สับปรับดันอยู่ในก้นบึ้งของนรกยะฮันนัมอเวจีโดยเที่ยงแท้มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กริ้วแล้วเกินแล้วพูดแล้วไม่ปฏิบัติกบุรมักตันอินดัลลอฮ์อันตะกูลูมาลาตะฟะลูนพูดแล้วไม่ปฏิบัติแล้วมีไหมล่ะสังคมบ้านเรามีพูดแล้วไม่ปฏิบัติมีเอามาอย่างเดียวเอามาอย่างเดียวเอาให้แย่เขาว่าเอาแย่เขาว่าแต่มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่บรรทัดไม่ใช่แนวทางการเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์ตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบิยะอดีตที่ผ่านพ้นมาและบรรดารอซูลผู้เป็นศาสนทูตอดีตที่ผ่านพ้นมาและรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ใช่ไงมันไม่เหมือนมันจะเกิดความฟิตนะห์ระส่ำระสายในโลกใบนี้เกิดฟิตนะห์แล้วมันเชื่อมกันไม่ติดซะด้วยสิมันเกิดฟิตนะห์แล้วเนี่ยเพราะอะไรชัยฏอนมารร้ายพี่น้องทราบไหมอัลลอฮ์สร้างมลาอิกะฮ์มาน่ะตอนนั้นมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะมังนะไม่มีสร้างยินมายังไม่มีปัญหาแต่พลาสร้างอาดัมคนมนุษย์คนแรกของโลกมีปัญหาเลยมีกับใครรู้ไหมมีกับอิบลิสไงอัลลอฮ์บอกไงวะอิซกุนนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟัสจะดูอิลลาอิบลิสอบาวัสตักบะระวะกานะมินัลกาฟิรินเราได้กล่าวกับบรรดามลาอิกะห์เทวทูตของอัลลอฮ์จงสุญูดเคารพให้ความเคารพแต่ใครนะให้มลาอิกะห์และยินเนี่ยเคารพกับนบีอาดัมอาบาฟาซาจดูทั้งหมดให้ความเคารพกับนบีอาดัมอิลาอิบลีสสร้างมนุษย์มาเกิดปัญหาเลยแต่อัลลอฮ์รู้เกิดปัญหาเลยอิบลีสมันไม่ยอมให้ความเคารพแต่อาดัมมันจึงกลายเป็นผู้ที่มุสตักบิรผู้หญิงยโสจองหองลำพองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเนี่ยคนที่รวยที่สุดก็มีอยู่ในอัลกุรอานเลวที่สุดก็มีอยู่ในอัลกุรอานเลวที่สุดใครรู้ไหมฟิรูนรวยที่สุดกอรูนมีอยู่ในกุรอานมีหมดอัลลอฮ์บอกเล่าไว้ละเอียดทั้งหมดกิสซะต่างๆเล่าไว้หมดในกุรอานพี่น้องต้องเปิดอ่านกุรอานไม่ใช่อ่านกันอย่างเดียวอ่านเอาผลบุญอย่างเดียวหรืออ่านเป็นตัจวีดไม่ใช่อ่านต้องศึกษาความหมายนำมาปฏิบัติเพราะซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง10ท่านทำงานหน้าที่เผยแผ่อัลอิสลามนี่ท่านเหล่านั้นใช้หลักกุรอานพูดตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอัสซิดีกอุมัรอัลฟารูกอุซบานซินนูไรนะอาลียิบนอบีตอลิบตอลฮาบิลอบัยดุลลาห์อับดุรรอห์มานบินออฟซุบัยบินอาวามซาอ์ดบินวะกอส10ท่านซาอ์ดบินซีดอบูอุบัยดะห์บินจารอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีน10ท่านนี่เป็นซอฮาบะห์น้ำดีทั้งหมดเลยที่เราต้องยึดแบบเป็นซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์รับรองรอซูลรับรองว่าได้สวรรค์ถ้าใครดำเนินตามอย่างนี้แนวทางการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แบบดาวซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ตามใครอ่ะตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์ญันนะตุลฟิรดาสอะลาอิลียีนสวรรค์ชั้นสูงสุดแต่ถ้าไม่ทำตามแบบนี้ก็ไปนี่แหละฟิดดาร์กิลอัสฟลิมินันนารในนรกก้นบึ้งของนรกฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเรานั้นให้ผ่องแผ้วใสสะอาดในการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่รอซูลของพระองค์ท่านมีอิลมูมีชาความรู้มีอามัลยังไม่พอนะครับต้องมีการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนทั้งหลายยะอัมรุนบินมารุวะตันฮาวยันฮาวในมุงกัดกำชับให้คนทำความดีกันเรียกร้องคนไปสู่ความดีห้ามปรามทั้งคนทั้งหลายไปสู่ความชั่วในการผิดหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามต้องเชิญชวนกันผลบุญมากมายเหลือเกินเลยพี่น้องทั้งหลายครับ
ต้องมีความอดทนสบัดอดทนอดกลั้นขันติธรรมแล้วก็ต้องมีฮิกมะที่เราแปลกันวิทยาปัญญาวิทยาปัญญาเนี่ยนะวิทยาปัญญาฮิกมัตมันมีหลายความหมายฮิกมัตอันนี้ก็คืออิลมุนนาเฟียความรู้ที่เป็นประโยชน์ดึงมาจากอัลกุรอานเอามาจากฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำมาเผยแผ่ไอ้เขาจะรับไม่รับผมไม่ทราบผมไม่ได้นำฮิดายะห์มาให้แต่ฮิดายะห์มาจากอัลเลาะห์ระนับเราเอาฮักมาให้เขาจริงเอาความจริงมาให้เขาฟังเอาความจริงมาให้เขาฟังเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาอัสรีขอสบายในเวลาอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินมนุษย์นี่เสี่ยงเหลือเกินเสี่ยงอะไรครับอยู่ในความผิดพลาดในการทำบาปขอบข่ายแห่งความขาดทุนเสี่ยงมากๆเราใช้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮ์ตักเดชเรามาอยู่ในประเทศไม่ใช่อิสลามเนี่ยออกจากบ้านที่ไหนอยู่ในบ้านเองเนี่ยยังมีมอสยัดเลยเปิดมาเนี่ยจะเป็นดาวเทียมหรือจะเป็นโฆษณาอะไรก็มีตั้งเราเห็นกันอยู่น่ะโฆษณาตามโทรทัศน์ทีวีต่างๆน่ะความชั่วมันอยู่ในบ้านเราหมดมันอยู่ที่เราน่ะจะตักวามากแค่ไหนยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากแค่ไหนหนีไม่พ้นหรอกแต่เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้สบัดอดทนอดกั้นนี่แหละคือคำสอนของอัลอิสลามนี่แหละคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงเป็นใยอุมมะห์ประชากรของท่านห่วงละเกินรอซูลห่วงละเกินประชาชาติอัลอิสลามวะลาอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินคนที่จะไม่เสี่ยงต่อความผิดคนที่ไม่จะอะไรนะไม่อยู่ในขอบข่ายแห่งความขาดทุนอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตมะเล็งกันเว้นไว้แต่คนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาคืออะไรอะไรฮัจญะห์ทั้งหลายรู้ไหมศรัทธาที่บอกศรัทธาอีมานอีมานเนี่ยรู้ไหมบรรดาอุลามะอุสลัฟเขาให้คำนิยามมาไว้อีมานที่เราบอกว่าศรัทธาศรัทธาเนี่ยอิกรารบิลลิซานยอมรับด้วยกับลิ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนึ่งสองวะติกอดูบิลกอลบียึดมั่นเชื่อมั่นเดียะเกณฑ์ด้วยกับหัวใจเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่เชื่อเข้าใจ3วะลามัลบิลอรการปฏิบัติด้วยกับร่างกาย3อย่างซึ่งอิมมะอัลอาร์บะอิมามอบูฮานีฟะอิมามมาลิกอิมามชาฟีอิมามอะห์มัดเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตรงกันหมดอยู่ในระนาบเดียวกันแนวทางเดียวกันในการอีหม่านต่ออัลเลาะห์สามข้อนี่นะบรรดาอุลามะแนวทางตรงกันหมดเลยในเรื่องของหลักศรัทธาในการเผยแผ่หลักธรรมข้อสองของอัลอิสลามชัดเจนเลยพี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นใครจะมากล่าวหาใครจะมาสายร้ายอิมมะทั้งสี่เราให้มหมุลลอว่าไม่เอากิตาบุลลอไม่เอารอซูลไอ้นี่ก็หกใส่ความคนสลับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใส่ความคุณสลับเพราะฉะนั้นฮิกมาตัวนี้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงว่าต้องนำประโยชน์จากอัลกุรอานจากฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่สัจธรรมให้อุมมะให้ประชาชาติทั้งหลายได้รับความรู้ความเข้าใจพี่น้องครับผมเองนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้มีมุอัลลับ13คนมาเรียนอยู่กับผมเนี่ยคนแรกเลยที่เขาเปิดสอนที่บ้านแกก็คือรองผอ.เรียนสารศาสตร์สารศาสตร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเข้ารับอิสลามรองผอ.อยู่ที่ประชาธิปไตย90รองผอ.สารศาสตร์แล้วเขาก็ดึงลูกๆหลานๆเข้ามาเป็นมุอัลลับเข้ามาเรียนอยู่มาสอนผมก็สอนเนี่ยสอนอลิบาตาสอนเรื่องหลักอีมานสอนให้อะลาฮัมโอ้โหแต่พวกนี้ลิ้นไปยากลอบิสมิลลาฮิรรอห์ลอฮ์มานลอฮีมอยู่เนี่ยลิ้นโอ้โหยังไงก็ไม่โอ้โหยากเหลือเกินลิ้นเรารอของเขารออย่างเดียวเลยยากยากยากมากใครไม่ได้สอนไม่รู้นะมออัลลัฟเนี่ยผมอัลฮัมดุลิลละห์ได้สอนละรู้เลยแบบโอ้โห
ขามาด้วยใจไงเขาไม่ได้มาด้วยก็อยากจะได้ผู้หญิงอยากจะแต่งงานกับชาวมุสลิมไม่ใช่เขามาด้วยใจแล้วก็ดึงลูกหลานเข้ามาดึงเขามาเรียนรู้อัลอิสลามว่าอิสลามที่เขาบอกว่าโอ้เขาบอกว่าโดนกล่าวหาเขาหาอิสลามเป็นก่อการร้ายอิสลามเป็นนู่นมีหลายพรรคหลายพวกบอกไม่ใช่หรอกอิสลามมีพวกเดียวสมัยท่านรอซูลอิสลามมีกลุ่มเดียวมีอัลอิสลามอัลอิสลามมีแนวทางของอัลลอฮ์รอซูลกุรอานเป็นทางนำหะดีษเป็นตัวตั้งเอาไว้นั่นแหละอิสลามแต่อื่นจากนี้ผมไม่ทราบไม่รู้เรื่องผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรเขาเข้าใจแล้วคนระดับพรองพออบางจะไม่เข้าใจพรองเรียนสารศาสตร์ทั้งอังกฤษทั้งอะไรเรียนรู้โอ้เก่งทุกอย่างผมไม่รู้อังกฤษเท่าไหร่ภาษาอังกฤษไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปแต่เขาต้องเรียนรู้หมดเลยพูดไปเนี่ยเขารู้หมดเดิมเขาเป็นทั้งพุทธทั้งคริสต์แต่มาจบด้วยอิสลามมาจบด้วยอิสลามเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนานะฮุนัซซัลนะซิกรอวะอินนาละฮูลาฮาฟิซูนเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและเราเป็นผู้พิทักษ์รักษาอัลกุรอานจะพิทักษ์กันไปถึงไหนกันอัลลอฮ์พิทักษ์กุรอานไปถึงไหนบ้างวะอินนาละฮูลาฮาฟิซูนพิทักษ์กันไปถึงไหนพิทักษ์รักษากุรอานไปถึงไหนนู่นน่ะพิทักษ์ไปจนกระทั่งวันสิ้นสุดของอายุโลกกันแหละอิสลามเป็นของอัลลอฮ์เป็นของรอซูลกุรอานก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะพิทักษ์จนกว่าโลกนี้จะสิ้นสลายไปสิ้นสลายเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนที่ผมพูดว่าไอ้การโกหกใส่ความท่านรอซูลใส่ความอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยมันมีอยู่แล้วในโลกปัจจุบันนี่ก็มีอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะยามัลกิยามะติตะรัลละซีนะกะซะบูอะลัลลอฮ์วุจูฮุมมัสวัดดะมุสวัดดะตุนอะไลซะฟีญะฮันนัมมัสวัลลิลมุตะกับบิรีนในวันกิยามะนี่เจ้าจะได้เห็นบรรดากลุ่มชนบรรดาผู้ที่ใส่โกหกใส่อัลลอฮ์ก็ใส่รอซูลกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งแต่มันบอกว่าอัลลอฮ์ใช่ให้ทำรอซูลไม่ได้สั่งมันบอกรอซูลไม่ได้พูดมันบอกรอซูลพูดรอซูลไม่ได้ทำมันบอกรอซูลทำนะฉะนั้นถวายความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ถวายการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์โปรดปรานเราเนี่ยหมัดเราให้รู้เรื่องอัลอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยวุญูฮุมมุสวัดดะใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นหมองคล้ำดำคล้ำเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมสองกลุ่มในวันกิยามะห์ใบหน้าดำคล้ำกับใบหน้าขาวผ่องขาวใสในวันกิยามะห์มีสองกลุ่มฟะอัมมัลละซีนะนัสวัดดัตอูจูฮุมอะกะฟัรตุมบะอ์ดะอีมานิกุมฟะซูกุลอะซาบะบิมากุนตุมตักฟุรูนส่วนใบหน้าของคนที่หมองคล้ำดำคล้ำในวันกิยามะห์พวกเหล่านี้เป็นกุฟรหลังจากที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าอย่ากล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์อย่ากล่าวเท็จอย่าใส่ความเท็จต่ออัลลอฮ์อย่าใส่ความโกหกคำโตให้อัลลอฮ์อ้างกันเหลือเกินอัลลอฮ์ว่าสิ่งที่ดีๆมาเนี่ยโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้แต่พอเวลาสิ่งที่ไม่ดีเข้ากับตัวมาอัลลอฮ์ตักเด็ดกูอย่างงี้ไงเนี่ยใส่ความกับอัลลอฮ์อย่าปากพร่อยแบบนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องบอกอัลลอฮ์สิ่งดีๆมาเอาปัจจัยดีความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้อัลลอฮ์ให้หมดแต่เวลาเกิดวิกฤตกับตัวเราเองเกิดบลอกับตัวเราทดสอบจากอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตักเด็ดกูมาอย่างนี้นะไม่ใช่แล้วต้องระวังแล้วอันตรายแล้วนี่ตัวเราเองน่ะแยกแยะไม่ออกสติปัญญาของเราไปไหนล่ะแยกแยะไม่ออกฟะอัมมัลลซีนัสวัดดัตอูจูฮุมอะกะฟัรตุมบะอ์ดะอีมานุกุมเพราะฉะนั้น
ใบหน้าดำคล้ำหมองคล้ำในวันกิยามัตเขาเป็นกุฟรปฏิเสธต่ออัลเลาะห์หลังจากที่มีอีหม่านแล้วหลังจากที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วคนทั้งหลายก็ถอยหลังกลับเพราะไม่มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไม่มีแล้วฟะซูกุลอาซาบบิมากุนตุมตักฟะรูนตักฟุรูนดังนั้นสัตว์เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจะต้องได้ลิ้มรสการลงโทษอาซาบในวันกิยามะห์นี่กลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งวะอัมมัลละซีนาอับยะวะอัมมัลละซีนับยัดดัตวุจูฮุมฟะฟีเราะห์มะติลลาห์ฮุมฟีฮาคอลิดูนส่วนบรรดาบุคคลที่มีกลุ่มมีใบหน้าใสผ่องใสในวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกพวกนี้อยู่ในพระเมตตาของฉันฟีเราะห์มะติลลาห์พวกไหนพี่น้องที่อยู่ในพระเมตตาของอัลเลาะห์ปฏิบัติตามรุกนอิสลาม5ประการประพฤติปฏิบัติยึดมั่นในรุกนอิสลาม6ประการและแขนงอื่นๆต้องยึดไว้ให้มั่นละมากะลิมะตัยนิชาฮาดะตัยละหมาดง่ายเหลือเกินละหมาดแต่พอถึงซะกาตกูไม่เอาเอ้ยอัลเลาะห์ใจร้ายกูเก็บไว้ตั้งนานจะไม่ให้ออกซะกาตนี่ไงกูหกใส่อัลเลาะห์มีมั้ยบ้านเรามีละหมาดทำแต่เวลาถึงซะกาตกูไม่จ่ายเพราะสะสมสะผมมาโอ้โหกูต้องจ่ายนี่อัลเลาะห์ใจร้ายเหลือเกินไม่เอาดีกว่าไม่จ่ายซะกาตอ่ะนี่ไงพวกเนี้ยหมองคล้ำหมดเลยถึงเวลาสิ้นอดโอ้โหพระเจ้าอะไรเนี่ยกินมาตลอดทั้งปีไอ้เดือนรอมฎอนใกล้เข้ามาแล้วจ้างกูถือสิ้นอดไม่ไหวอ่ะไม่เอาอ่ะนี่แหละคือการโกหกใส่อัลเลาะห์ไม่เชื่อถึงฮัจญ์พร้อมหมดบอกอัลเลาะห์ยังไม่สรูมาสรูกับผีอะไรอ่ะสรอก็มีแล้วเสบียงก็มีแล้วไม่ไปเองแล้วไปโยนบอกอัลเลาะห์เรียกยังไม่เรียกสรูมานี่โกหกใส่ความอัลเลาะห์นะเนี่ยใส่ความรอซูลนะเนี่ยระวังพี่น้องทั้งหลายระวังแต่พวกเราไม่หรอกอัลฮัมดุลิลละห์เราเรียนรู้เราเข้าใจอัลอิสลามสบัดอดทนนี่แหละสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่อัลอิสลามเพราะฉะนั้นหลังจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ครบถ้วนสมบูรณ์อิสลามเรียบร้อยแล้วมายุคของท่านอบูบักรอัสซิดดีกพี่น้องทราบไหมอะไรมันเกิดขึ้นในยุคของคอลิฟะห์คนแรกมีกี่จำพวกหลังจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปเนี่ยมาตกยุคคอลิฟะห์คนแรกมีอีก3จำพวกอีกพวกไหนพี่น้องพวกแรกก็คือมุรตัดดีนพวกตกมุรตัดรอซูลไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีมุฮัมมัดแล้วกูกลับไปอยู่ป่าไปอยู่ยุคกลับไปเชื่อปู่ย่าตายายตะกี้ตะวังตะแชกูดีกว่าตกมุรตัดไปเลยนี่สมัยอบูบักรอัสซิดดีกแต่พวกที่2มานิอุซกาตเคยจ่ายซะกาตถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไปแล้วซะกาตต้องไปด้วยไงแล้วบ้านเราเนี่ยมีมั้ยล่ะซะกาตก็ไปรุกนอิสลามไปก็พร้อมท่านรอซูลไปเลยไม่มีแล้วไม่มีซะกาตแล้วนี่มันอย่างงี้ไงประพวกที่3ก็คือมุดดะอินนุบูวะอ้างตนเองเป็นศาสดาได้รับวะฮีอย่างเช่นกุลามอะห์มัดกอดยานีหรือท่านอื่นๆนี่3จําพวกแต่3จําพวกนี่ใครปราบหมดล่ะปราบเรียบอุมัรท่านอบูบักรใช้หลักตัดสินของอิสลามประหารชีวิตหมดโดยท่านคอลิฟะห์อุมัรอัลคอตอบด้วยนี่คืออัลอิสลามจึงมีความรุ่งโรจน์ในอดีตที่ผ่านพ้นมาจึงโอ้ถ้าไม่มีคอนบรรดาเหล่าคอลิฟะห์นี่อิสลามไม่ถึงพวกเราเหมือนกันนะไม่ถึงพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าไปจาบจ้วงอย่าไปละลาบละล้วงเหล่าคอลิฟะห์คอลาฟะอรอชิดูนอย่าไปจาบจ้วงว่าท่านเป็นอย่างนู้นท่านเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างบางคนไปจาบจ้วงอบูบักรมั่งบางคนไปจาบจ้วงอุมัรมั่งไปจาบจ้วงอาลีอุสมานไปจาบจ้วงละลาบล่วงท่านอาลียิบดะบีตอเลบยาถ้าไม่มีท่านเหล่านี้อิสลามไม่ถึงพวกเราหรอกเพราะฉะนั้นผมว่านะถ้าไม่มีอบูบักรไม่มีท่านอบูบักรนะซะกาตก็แย่เหมือนกันแหละถ้าไม่ถึงพวกเราไม่ถึงคนตกถึงคนอะไรนะ
คนฟาเกตแต่ปัจจุบันนี่แหละสกาดพูดถึงสกาดอัลลอฮ์บอกจะแปดจำพวกไม่ใช่หรือแปดจำพวกแต่ปัจจุบันนี้ดันเอาไปให้เด็กกำพร้าด้วยให้แม่ม่ายด้วยแล้วมันผิดหลักไหมล่ะนี่ค้านไหมล่ะค้านก็เอากุรอานไหมล่ะไม่ได้นะพี่น้องทั้งหลายไปให้กับเด็กกำพร้าไปให้กับแม่ม่ายไม่มีจะบอกเรื่องกุรอานผมจำไม่ได้หรอกแปดจำพวกกันแหละพี่น้องรู้กันเข้าใจกันดีรู้กันเข้าใจทำตัวนึงละฮะให้เป็นฮัดดิยอให้ไปให้ฮัดดิยอแต่ยาสกาดไปให้ฮัดดิยอสินน้ำใจช่วยเหลือกันทำดูลินละแต่สกาดมันต้องอยู่ในแปดจำพวกซะก่อนฟุกกะรอมาซากีนใช่ไหมคนเดินทางแล้วอะไรแปดจำพวกนั่นแหละนี่คืออัลอิสลามเพราะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวพูดเตือนสติมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครที่กล่าวเท็จต่อฉันก็หกใส่ฉันมุตะอัมมิดันโดยเจตนานะฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารเตรียมที่นั่งที่นอนสำหรับเขาคนนั้นไว้ก็คือนรกยะฮันนัมไว้นรกจะหันนำเตรียมไว้เลยเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะห์เรียกร้องเนี่ยท่านใช้หลักชัดเจนอัลฮักใช้สัจธรรมชัดเจนแต่ถามมาในยุคของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมีทั้งอุปโลกมีทั้งกุเทศหลายสิ่งหลายอย่างมันเนื่องจากอะไรพี่น้องครับอันดับแรกก็คือศัตรูของอิสลามศัตรูของอิสลามแต่งสำนวนหะดีษขึ้นมาแต่งเรื่องราวศาสนาขึ้นมาเพื่อจะให้กำลังของคนมุสลิมอ่อนแอลงเพราะถ้ามุสลิมมันรู้ว่าถ้ามุสลิมเนี่ยไปเอากิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์จะเข้มแข็งมั่นคงประเทศจะมีความมั่นคงก็แต่งหะดีษจำนวนเป็นหมื่นๆเลยแต่งหะดีษแต่งอะไรขึ้นมาเพื่อให้คนที่ให้มุสลิมเนี่ยอ่อนกำลังอ่อนแอลงในการยึดมั่นในพระศาสนานี่อันดับแรกมันก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมนี้สองมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันเขาเรียกตะอัสซุบมัซฮับอีกฝ่ายตะอัสซุบมัซฮับนี้อีกฝ่ายตะอัสซุบคลั่งมัซฮับนี้แล้วก็อีกฝ่ายนึงบอกว่าเมื่อเกิดการขีลาฟขัดแย้งกันแล้วจะทำยังไงดีก็แต่งสำนวนหะดีษขึ้นมาเพื่อจะคำยันเพื่อจะเป็นฐานรากของตัวเองว่ามันถูกต้องเอาสำนวนหะดีษแต่งมั่วๆขึ้นมาและเป็นสำนวนมันถูกต้องด้วยนี่มุสลิมด้วยกันขัดแย้งกันเองแล้วก็แต่งสำนวนหะดีษอุปโลกหะดีษขึ้นมาที่เรียกว่าหะดีษเมาดัวสามอัจซาฮิดวะซูฮาดไม่เอาโลกดุนยาแล้วพวกนี้แต่งสำนวนชักชวนคนดีมาสู่ความชักชวนเรียกร้องชักชวนคนมาให้สู่ความดีด้วยกันแต่อ้างหะดีษที่รอซูลไม่ได้พูดไม่ได้ทำอ้างหะดีษว่าทำแบบนี้มันจะดีสวรรค์ชั้นนู้นเลยเหมือนวัดธรรมกายบริจาคเท่าไหร่ได้ชั้นนู้นนี่แหละพวกซาฮิดซูฮาดมีไหมล่ะสังคมปัจจุบันเนี่ยมีไม่เอาแล้วดุนยาไม่เอาแล้วโลกดุนยานี้ชักชวนคนไปสู่กันดีเอาสวรรค์ให้อย่างเดียวเลยล่อเอาสวรรค์มาล่อถ้าไม่เอาสวรรค์หรือว่าไอ้นี่ไม่เอาแน่ก็เอานรกมายัดให้เนี่ยมันสาเหตุเกิดขึ้นกับคนมุสลิมนี่เพราะไม่รู้เรื่องไม่มีอิลมูไงไม่มีวิชาความรู้เรื่องศาสนาอย่างถ่องแท้ข้อต่อมาก็คือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ไม่ผิดอ่านสำนวนหะดีษผิดถูกความหมายถูกต้องแต่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เจตนาเราสมบอกเจตใครเจตนานี่เตรียมไว้เลยนรกยานนำแต่คนนี้อัลลอฮ์อาจจะไม่เอาโทษอาจจะไม่ลงโทษเพราะไม่รู้ไงไม่ได้เจตนารู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้น
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวจึงพูดเตือนอีกว่าอินนากาซิบันอะไลยะไลซะกะกาซิบินอะลากอยรีการโกหกกล่าวเท็จต่อฉันนั้นมันไม่เหมือนจะกล่าวเท็จเหมือนชาวบ้านนะไอ้โกหกกับชาวบ้านน่ะฮารามอยู่แล้วผิดอยู่แล้วทีนี้มากล่าวเท็จต่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันหนักนี่ยิ่งกว่าอะไรตะบัดตัวน่ะต้องตะบัดตัวเลยเพราะเป็นหลักธรรมคําสอนเป็นการห้ามเป็นการห้ามสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่พี่น้องทั้งหลายครับขอบพระคุณอัลลอฮ์ให้มากๆเถอะชุกรต่ออัลลอฮ์เนี่ยมาต่ออัลลอฮ์อะลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนุลกุลูบโปรดเข้าใจเถอะครับพี่น้องโปรดเข้าใจเถอะจงทราบเถิดว่าการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอล้นพ้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้หัวใจสงบง่ายๆเลยอัลลอฮฺบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนุลกุลูบโปรดเข้าใจเถอะว่าการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺเป็นล้นพ้นนั้นทำให้หัวใจสงบง่ายๆซุบฮานัลลอฮฺวะลฮัมดุลิลลาฮฺวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวัลลอฮฺอักบัรขอถวายการบริสุทธิ์แด่บริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์ถวายการเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ง่ายๆเลยเราสุนสอนเอาไว้เราสุนสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปเนี่ยพี่น้องทราบไหมอ่ะอบูบักรมันอยู่ที่นครมะดีนะห์นะอยู่ที่ชานเมืองมะดีนะห์อยู่ชานเมืองมะดีนะห์แต่อุมัรกับมุกีรอบินชัวบ้านนี่อยู่เมื่อได้ทราบข่าวว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปเนี่ยอุมัรอัลฟารูกกับมุกีรอบินชัวบ้านเนี่ยก็เข้าไปซึ่งขณะนั้นที่มะดีนะห์เนี่ยคนกำลังร้องไห้เลยเศร้าใจจนกระทั่งอานัสบินมาลิกบอกว่ารอซูลมาเนี่ยเหมือนอย่างกับโลกนี่สว่างไปทั้งโลกคาบสมุทรอาระเบียสว่างไปหมดเลยแต่เมื่อรอซูลจากไปเนี่ยมันมืดมนเหลือเกินมืดมนหมดเลยที่คาบสมุทรอาระเบียเมื่อรอซูลจากไปวันนั้นท่านหญิงฟาติมะห์ลูกสาวของท่านก็มาดูศพคุณพ่ออุมัรกับมุกีรอบินชัวบะก็ขออนุญาตท่านหญิงไอชะเพื่อจะเข้าไปดูศพท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ห้องหญิงอยู่ที่ห้องของบ้านของท่านหญิงไอชะที่ติดกับมัสยิดนบวีอุมัรบอกให้ท่านมุกีรอบินชัวบะเนี่ยเข้าไปดูศพท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุกีรอบินชัวบะไปยืนอยู่ที่ปากประตูห้องอุมัรก็ถามว่าท่านรอซูลเป็นอย่างไรมุกีรอบินชัวบะหันกลับมาว่ามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาตามรอซูลตายแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะจากโลกนี้ไปแล้วอุมัรฉุนขึ้นเลยเป็นไปได้อย่างไรนบีจะตายอุมัรฟารุกฉุนเลยเป็นไปได้อย่างไรอัลลอฮ์จะไม่เอาชีวิตมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าอัลลอฮ์จะจัดการพวกมุนาฟิกีนที่คาบสมุทรอาระเบียให้หมดและมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าเป็นการเดินทางไปหาอัลลอฮ์เหมือนกับนบีมูซาระยะหนึ่ง40กว่าวันแล้วจะกลับมานี่อุมัรเชื่ออย่างนี้นะอุมัรเชื่ออย่างนี้นะพี่น้องขณะนั้นข่าวไปถึงท่านอบูบักรอัสซิดดีกที่ชานเมืองมะดีนะห์อบูบักรอัสซิดดีกรีบกลับมาเลยกลับมาเห็นที่มัสยิดมะดีนะห์น่ะมัสยิดนบวียะห์คนเต็มหมดแล้วร้องไห้เศร้าใจอุมัรก็ขอแหวกทางว่าขอทางหน่อยฉันจะเข้าไปหาไปดูศพท่านรอซูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คนก็แหวกทางให้อุมัรอบูบักรอัสซิดดีกก็หันไปถามซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามว่ารอซูลเป็นยังไงซอฮาบะห์ท่านนั้นไม่ตอบอุมัรไม่ตอบอบูบักรอัสซิดดีกนั่งเงียบพอตอบขึ้นมาเนี่ยกลัวอุมัรจะฟันคอขาดเพราะอุมัรประกาศลั่นเลยว่า
ใครพูดว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปแล้วตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยฉันจะต้องตัดคอมันด้วยดาบตัดมือตัดเท้าด้วยดาบนั่งเงียบอุมัรก็เดินเข้าไปอบูบักรอัสซิดดีกก็เดินเข้าไปที่ห้องหญิงไอชาเข้าไปทำอะไรท่านไปท่านก็เอามือขวานี่ช้อนศีรษะขึ้นและจูบมันกูจูบศีรษะจูบครั้งหนึ่งแล้วท่านก็ช้อนยกมายกศีรษะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จูบวานบียาท่านพูดว่าโอ้ผู้เป็นศาสดาจูบครั้งที่จูบอีกครั้งหนึ่งยกศีรษะแล้วท่านจูบที่ศีรษะที่ศีรษะหน้าผากแล้วท่านก็บอกว่ายาซอฟียาโอ้ผู้ที่สดใสโอ้ไปติดตัวได้รับคัดเลือกจากอัลเลาะห์ให้เป็นศาสดาเป็นรอซูลจูบอีกครั้งหนึ่งท่านยกศีรษะแล้วท่านจูบท่านก็บอกว่ายาคอลีลาโอ้ผู้เป็นที่รักยิ่งของฉันนี่อบูบักรอัสซิดดีกท่านหญิงไอชาเล่าแล้วท่านก็ออกมาจากที่ออกมาขึ้นมิมบัตซึ่งขณะนั้นอุมัรอัลฟารุกกำลังเกรี้ยวกราดเลยอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่าอุมัรอิจลิสนั่งลงอุมัรไม่ยอมนั่งนะไม่ยอมนั่งเพราะไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกอัลเลาะห์เก็บชีวิตไปแล้วอุมัรไม่ยอมนั่งจนกระทั่งว่าอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุขึ้นประกาศบนมิมบัรขึ้นประกาศว่าอย่างไรวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์มังกานะยะอับุดุลลอฮ์มังกานะยะอับุดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตะวะมังกานะยะอับดุลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮ์ฮัยยุลลายามูตขอสาบานต่ออัลเลาะห์ใครที่เคารพภักดีต่อมุฮัมมัดจากโลกนี้ไปแล้วใครที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ยนอมตะตลอดกาลไม่เสียชีวิตไม่ตายวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกับลิฮิรอซูลอะฟะอิมมาตะเอากุติลังกอลัตตุมวะมายังกอลิบอะลากิบัยฟะลายะดุรุลลอฮ์ชัยอะวะซะยัจซิลลาฮุชากิรีนไม่มีอีกแล้วมุฮัมมัดไม่มีมุฮัมมัดแล้วยกเว้นรอซูลของอัลเลาะห์อุมัดขณะนั้นได้ยินกุรอานสยบสุดลงตัวลงนั่งเลยสุดบอกฉันไม่เคยได้ยินกุรอานอายัดนี้เลยซอฮาบะห์ทุกคนไม่เคยได้ยินเลยว่าอุมัดว่าอุบูบักรอัสซิดดีกได้จำอายัดกุรอานนี้สุดตัวลงนั่งยอมรับโดยดุษฎีเลยสุดตัวลงนั่งแล้วก็ยอมรับเมื่อมุฮัมมัดุนอิลารอซูลุนกอดคอลัตบรรดานบียาบดารอซูลอดีตที่ผ่านมาก็กลับไปสู่อัลเลาะห์ทั้งหมดแล้วไม่มีใครเป็นอมตะเลยไม่มีใครอมตะในโลกนี้ฉันก็ไปทุกคนต้องไปหมดไปหาอัลเลาะห์ไปอยู่ไปหาอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยพวกเจ้าทั้งหลายจะกลับไปสู่รอยเดิมกลับไปสู่ศาสนาปู่ย่าตายายกันนั่นหรืออัฟอิมมาตะเอากุติลังกอลับตุมทำไมยังกอลิบอะลาอะกอใครที่ถอยหลังกลับไปเหมือนเดิมในยุคของอบูบักรอัสซิดดีกไม่ได้กระทบกระเทือนอัลเลาะห์เลยไม่ได้ให้อันตรายอะไรกับอัลลอฮ์เลยฟะลายะดุรุลลอฮ์ชัยอาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนปุญคุณจะตอบแทนพระคุณกับบรรดาผู้ที่กตัญญูขอพระคุณอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องครับนี่คือหลักอีมานที่เราจะต้องยึดมั่นไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นอบูบักรอัสซิดดีกกับใครอุมัรอัลฟารุกคอลิฟะห์คนที่2ก็เดินทางไปเยี่ยมอุมมุไอมันท่านญาติรู้ไหมอุมมุไอมันคือใครคนเคยรับเลี้ยงนบีเคยเลี้ยงดูนบีอยู่ชานเมืองมะดีนะห์ซึ่งขณะนั้นอุมมุไอมันมาไม่ได้อายุชราแล้วมากแก่แล้วอบูบักรกับอุมัรก็ไปเยี่ยมอุมมุไอมันที่ชานเมืองมะดีนะห์ไปเห็นอุมมุไอมันกําลังร้องไห้เลยกับแม่นะแม่บุญธรรมนะแม่เลี้ยงนบีร้องไห้เศร้าใจเลยนบีจากโลกนี้ไปแล้วอบูบักรก็มาถามว่าอุมมุไอมันร้องจะร้องไห้ทำไมร้องทำไมรอซูลก็จากไปอยู่อะลาอิลียีแล้วไปอยู่ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์ตอบสนองแล้วรับที่ตอบสนองตอบแทนแล้วอุมมุไอมันก็บอกอบูบักรว่าไอ้ที่ท่านพูดมาเนี่ยฉันรู้หมดแล้วที่ฉันร้องไห้เศร้าใจเนี่ยก็
อินนันวะยุกตะบอกวะฮีขออัลเลาะห์ตัดตอถูกตัดตอนแล้วยุติหมดแล้ววะฮีวิวรกุรอานจบแล้วศาสนาจบหมดแล้วเนี่ยที่ไอมันร้องไห้เนี่ยเมื่ออบูบักรกับอุมัรได้ยินอุมูไอมันพูดอย่างเนี้ยท่านก็เสียใจร้องไห้ตามจริงว่าวะฮีขาดหมดแล้วเราต้องยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามก็คือกิตาบุลลอและก็สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตลอดชีวิตดังที่ท่านรอซูลเคยเตือนเอาไว้ตรักตุฟีกุมอัมรอยนี่มาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะดีอะบะดากิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ละมอบให้กับสู่เจ้าทั้งหลายไว้2สิ่งหากท่านทั้งหลายนั้นยึดมั่น2สิ่งนี้ฉันจะจากเจ้าไปหลายพันปี14ตวรรษแล้วก็ตามลันตะดิลูบาดีอับดาเจ้าจะไม่หลงผิดอย่างแน่นอนแต่ดะสัสัตไม่หลงอย่างแน่นอน1พระคัมภีร์อัลกุรอานกิตาบัลลอฮ์มรดกโลกมรดกอิสลามมรดกโลกกิตาบัลลอฮ์2ซุนนะติรอซูลุลลอฮ์แนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายครับในการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์ในแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาแนวทางของอัมบิยาอดีตที่ผ่านมารอซูลอดีตที่ผ่านพ้นมาใช้หลักความบริสุทธิ์ใจในการเผยแผ่อัลอิสลามใช้ฮิกมะห์ใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เข้าให้จุดจุดมีความสุขุมมีความละเอียดมีความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดสิ่งที่ผมพูดไปพูดคุยกับพี่น้องบอกกล่าวกับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องเป็นคุณงามความดีที่มาจากสัจธรรมก็คือมาจากหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามที่เราเรียกกันว่ากิตาบุลลอฮ์และจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิงวอนดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายได้รับความรู้ความเข้าใจและมีอีหม่านที่สมบูรณ์มีความรักมีความสามัคคีในหลักศาสนาของอัลเลาะห์ไม่มีการทะเยอทะยานไม่มีการลำพองโดยเฉพาะนิดหนึ่งเรื่องของอุยุบพี่น้องรู้ไหมอุยุบเนี่ยสาหรับอัลกิบรุวัลฟักรุวัลคุยาลาอัลอุยุบวัตติความหมายเดียวกันหมดอวดลำพองตัวเองว่ามีความรู้มากกว่าคนอื่นลำพองตัวเองว่าทำอิบาดัตมากกว่าคนอื่นพวกนี้ไปนรกหมดเลยผมไม่ได้พูดอย่างนี้คืออัลลอฮ์บอกนี่นี่บอกไว้หมดเลยอินนัลลอฮะลายูฮิบุลมุสตักบิรีนอัลลอฮ์ไม่รักไม่ใคร่เลยสำหรับคนที่ลำพองจองหองยะโสโอหังเหมือนฟิรอูนฟิรอูนและคนบริวารฟิรอูนนี่คือใครพี่น้องอบุลมุตะกับบิรินพ่อพันผู้ยะโสทีนี้ไอ้คนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือบริวารลูกสายพันธุ์ของฟิรอูนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชุกรต่ออัลเลาะห์มากๆที่ได้ให้ได้ชี้ทางนำของเราอยู่ในแนวทางของอัลอิสลามแนวทางของบรรพบุรุษซาลาฟุสซอลและที่ดีๆที่ท่านเหล่านั้นได้รับคุณงามความดีที่ดำเนินตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลิฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู